คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการร่วมกับสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสั้นจรรยาบรรณครูซึ่งงานนี้มีเพื่อนๆที่ส่งผลงานและได้เข้าชิง3เรื่องด้วยกันซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีร่วมเปิดงานด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการประกาศผลรางวัลกันนั้นไปถามที่มาของโครงการดีๆแบบนี้กันก่อนค่ะโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ริเริ่มนะมาจากส่วนของคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์วันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะเพราะว่าภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องเนี่ยนะครับก็ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เป็นมืออาชีพของวงการภาพยนตร์ก็คือนายกสมาคมกำกับภาพยนตร์ของประเทศไทยนะฮะแล้วก็ท่านประธานคณะกรรมการตัดสินเนี่ยก็เป็นท่านคณบดีคณะวารสารศาสตร์หนังเรื่องนี้ทั้ง3เรื่องหนังที่วันนี้ฉายทั้ง3เรื่องนะครับก็ได้ทราบว่าทางสถานีโทรทัศน์ไทย BBS ก็สนใจที่จะนำมาไปเผยแพร่ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าก็คงจะเป็นโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้เผยแพร่กิจกรรมนะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมกับคนทั่วไปนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ส่งเสริมจรรยาบรรณของอาจารย์ด้วยนะครับและตอนนี้ได้เวลาประกาศผลรางวัลของผู้ชนะกันแล้วไปลุ้นพร้อมๆกันเลยค่ะความรู้สึกของเพื่อนๆที่ได้รับรางวัลกันค่ะดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลนี้ก็ได้มีกำลังใจที่จะแบบทำหนังต่อไปเรื่อยๆครับโครงการประกวดหนังสั้นถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสทุกคนนะคะได้มาร่วมการทำสิ่งดีๆแบบนี้นะคะถือเป็นโครงการที่น่าสนับสนุนแล้วก็ควรมีต่อไปในอนาคตค่ะและนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่น่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งค่ะ